สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนวิธีการหาคอรอนอนะคะแบบ3ตัวกันบ้างเนาะซึ่งเราก็จะใช้วิธีเดิมนะคะก็คือวิธีการยูคลิดเนาะจำสูตรนี้กันได้หรือเปล่าคลิปที่แล้วนะคะเราสอนการหาคอรอนอใช่ไหมที่มี2ตัวเนาะซึ่งเราจะใช้สูตรนี้นะคะก็คือ a คูณ b หารด้วยหรม.ของ a และ b นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามี3ตัวล่ะเรายังจะใช้สูตรนี้ได้อยู่ไหมนะคะก็คำตอบก็คือใช้ได้นะคะเดี๋ยวจะใช้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็ก่อนอื่นนะคะวิธีการหาเนี่ยให้เราเนี่ยทำทีละคู่นะคะอย่างอันเนี้ยมันมี3ตัวถูกไหมคะก็ให้เราเนี่ยเลือก2ตัวมาทำก่อนเนาะจากนั้นค่อยไปทำอีกตัวหนึ่งนะคะตัวที่เราจะเลือกมาทำก่อนนะคะก็คือจะเป็น517นะคะกับ705เนาะตอนเลือกเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ง่ายสุดก็คือเรียงจากน้อยมามากเราก็เลือกมา2ตัวก่อนที่น้อยที่สุดนะคะทำสองตัวนี้ก่อนเนาะก็นำมาเข้าสูตรเลยนะคะก็เป็น517นะคะคูณด้วย705หารด้วยหารด้วยหรม.ของ2ตัวนี้นะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราสอนการหาหรม.ไปแล้วใช่ไหมหรม.ของ2ตัวนี้ก็คือ47ถูกไหมคะ47เนาะเราก็นำมาหาร47นะคะนำมาหาร47อ่ะแล้วก็ได้คำตอบนะคะเป็นเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น 7,755 นะคะคลิปนี้ขอไม่แสดงวิธีการคูณกับการหารให้ดูแล้วนะคะเราจะเน้นแต่หลักการหาคอรอนอเนาะก็ลองไปคูณกันหรือว่าแบบใช้วิธีการตัดทอนก็ได้นะคะมันจะง่ายเนาะแต่อันนี้คือใช้เครื่องคิดเลขคิดนะคะมันก็จะเร็วนิดนึงนะโอเคพอเราได้คำตอบอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วนะคะเราก็ทำไงต่อคะนำคำตอบตรงนี้นะคะไปเชื่อมกับตรงนี้นะคะก็คือ987นำมาเชื่อมกับ987นะเชื่อมอย่างไรนะคะเชื่อมอย่างไรก็คือหาอีกรอบอะค่ะหาอีกรอบถามว่าเอามาคูณกันได้เลยไหม2ตัวนี้นะคะก็เอามาคูณกันเหมือนเดิมแหละนะคะแล้วก็หารด้วยหรม.ของ2ตัวนี้นะคะซึ่งขั้นตอนที่สำคัญก็คือเราจะต้องหาหรม.ของ7,755นะคะกับ987ให้ได้ก่อนนะซึ่งเราก็ใช้วิธีอะไรคะวิธีการตั้งหารนั่นเองนะเดี๋ยวจะตั้งหารหาให้ดูละกันถ้าใครขี้เกียจดูการตั้งหารก็สามารถกอข้ามไปได้เลยนะคะกอข้ามไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ย9877755เนาะหาหรม.ก่อนอ่ะ987หาร755ได้เท่าไหร่คะก็987คูณประมาณคูณ7นะคะก็จะได้อยู่ที่600ก็6,909นะคะจากนั้นก็นำมาลบกันเนาะนำมาลบกันก็ตรงนี้5ลบ9ไม่ได้ยืมอันนี้มา1ก็เป็น15ลบ9 9 11 2 3 4 15ตรงนี้ก็เหลือ6นะคะอันนี้ถูกยืมไปเหลือ4 4ลบ0ก็เหลือ47ลบ9ไม่ได้ยืมอันนี้มา1ก็เป็น17 17ลบ9 9 10 11 2 3 4 5 6 7เหลือ8นะคะเหลือ8คราวนี้พอลบกันได้แล้วอย่างนี้นะคะก็นำมาหารต่อเนาะเอา8 4 6เนี่ยมาหารกับ9 8 7เนาะ8 4 6คูณอะไรได้9 8 7ใกล้เคียงสุดก็คือคูณ1ครั้งนะคะคูณ1ก็ได้เป็น8 4 7นะคะจากนั้นก็นำ2ตัวนี้มาลบกันนะก็ตรงนี้ก็7ลบ7ก็เหลือ0เนาะ8ลบ4เหลือ4นะคะ9ลบ1ก็เหลือ1แล้วก็นำ140นะคะนำ140มาหารต่อมาหาร846เนาะ140คูณอะไรถึงจะได้ใกล้เคียงกับ846มากที่สุดคะโทษทีเนาะตรงนี้ผิด
อันนี้มันได้846เนาะ1ก็เป็น846ตรงนี้มันต้องเป็น6นะคะเออตรงนี้เขียนผิดก็7ลบ6เหลือ1นะคะตรงนี้ก็เป็น141อ่ะ141หารอะไรนะคะถึงจะคูณอะไรถึงจะได้846อ่ะก็เอามาคูณกับ6นะคะมาคูณกับ6ก็จะได้เป็น846พอดีนะคะลบกันก็เหลือ0เนาะลบกันก็เหลือ0อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้หอรมอนะคะก็จะอยู่ที่141เนาะอ่ะเราก็มาเข้าสูตรเลยนะคะอยู่ที่141เนาะเราก็นำ2ตัวนี้มาคูณกันนะคะเราก็หารด้วย141ค่ะคำตอบก็จะได้อยู่ที่เดี๋ยวนะขอกดเครื่องคิดเลขสักครู่นะคะตอบแล้วนะคะคำตอบจะอยู่ที่ 54,285 นะเออเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับการหา2ตัวเลยเพียงแต่ว่าเราจะหาทีละสเต็ปก็คือมันมี3ตัวใช่ไหมเอา2ตัวมาหาก่อนเนาะหาหอรมอก่อนพอได้หอรมอเสร็จปุ๊บเอามาเข้าสูตรเพื่อที่จะหาคอรนอนะคะอ่ะพอเข้าสูตรได้ปุ๊บได้ตัวเลขคอรนอมาแล้วเนี่ยก็ให้เราเอาไปทำต่อนะคะไปทำต่อกับตัวเลขอีกตัวนึงนะคะก็คือหาหอรมอก่อนจากนั้นก็มาเข้าสูตรนะคะเพื่อที่จะหาคอรนอนั่นเองนะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย